สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ครูสู่คนครับมื้อนี้ช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่พาน้องมากินตำหอยนาครับเป็นหอยปลากวางนะครับโอ้ยกระโตก็อยู่ในแท้สงสัยจอยอยู่ครับหอยปลากวางครับนี่ตัวใหญ่ๆครับโอ้มื้อนี้บ่ได้เอาติ๊บเข้ามาตำแบบตำใส่บักฮุ่งครับมื้อนี้เบิ่งได้บักฮุ่งมาพอดีเอาเจาะนึงครับตำใส่แซ่บๆเหมือนกันครับแกมผักสลัดแหนมมื้อนี้เหลือ2คนครับเพราะว่ามันเต็มจอมาพี่น้องมาลุยเลยครับเอ้าน้องกันเอาแบบเผ็ดๆให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งครับเราเก่งได้ครับเรากินได้เผ็ดเราก็บ่ย้านเพิ่นนี่นะคะแนนแต่ว่าพอแนวแซ่บออกบ่ใส่บ่ทุ่งเลยเอ้าเดี๋ยวพอดำจิ้มให้ครับระเบ้อนี่ยันจิ้มบ่เป็นมันก็พอดำว่ามันผสมหอยปังนัวจะคล้ายๆหอยปังครับแต่ว่าปากนี่คือหอยเชอรี่แซ่บๆด้วยกันครับมื้อนี้เอ้าหมอยสงการแล้วพี่น้องเอ้ยหาแนวแก้มครับมาฝากพี่ต่อน้องเฮาใส่ตำมะฮุงคักเนาะหนำวัวกินเข้าไปครับใส่ทั้งตอนมะฮุงหวานป่ะหวานหอยหวานเนาะจิ้มเข้าไปพอดีกินเบิดครับมื้อนี้2คนเหมือนให้พี่น้องเฮาหัวหอยครับยำกึดๆเสียงรถก็อาจสิดังแน่ครับเพิ่นทำงานเนาะเฮาก็ทำงานเพิ่นก็ทำงานจิ้มให้แล้วครับหมอบดหัวหัวใหญ่ครับสู้ระเบ้อว่ะสู้กับสู้กวาดมาให้พี่น้องเบิ่งนำปลาแดกเฮานัวคักโอ้ยแซ่บ2คนมานี่เล่นหน่อยกับสิพาเพิ่นไปเล่นสงกรานต์ครับไปอยู่บางมองบางมอนเพิ่นก็จัดงานครับโอ้ระเบ้อเก่งครับเนี่ยเบิดหลายหน่วยแล้วครับออกเบิดใส่เบิดพุงเลยเอาปะเอาเลยครับนำหอยเข้าตาครับเบิ่งปากหอยเอาตายรีบอ่ะนึกเข้าตายอีเล่นไม่ได้เพชรเพชรอยู่ที่ประดำวันบ่เพชรครับนำนัวเอาพยายามเบิดก็กินเบิด3ตัวแล้วเด้อกรอบมังหุ่งอันนี้ใครกันดีติแก้ให้กันดีแก้ให้กันครับเบิ่งหัวหอยบ่สมหน่วยปานใดครับบ่อยากพี่เนาะเห็นบ่มันน้อยๆเนี่ยนี่มันก็แซ่บครับขั้นตำบักฮุ่งก็เลยเดี๋ยวพอดำจิ้มให้อยู่จ้ะนี่พอดำจิ้มให้อยู่เราจิ้มบ่เป็นครับจิ้มให้สวดทางตำบักฮุ่งลงมาก่อนตำบักฮุ่งรัดแรงแล้วพี่น้องแซ่บแซ่บพันโลกเลยครับมื้อนี้
นี่ของแซ่บบ้านเฮาเลยพี่น้องเอ้ยทำยำนั่นนะแปลว่าหัวมันชิใหญ่ก็นี่ครับยำนี่สงสัยบ่ค่อยมีเนื้อแต่ว่ามีไข่ทั้งนั้นนี่บ่ดำบ่าเห็นบ่ไข่นําไข่ก็กินไข่เป็นได้หมอนิดหน่อยในบ้านนี้ปวดจมูกหน่อยนี่น้ำอย่างพี่เนาะบ้าคือเบาหน่อยนี่สีทองอีสรวยครับหัวดำตัวนี้การกินบะเบิดโอ้ใหญ่โพดใหญ่ครับบอดใส่ปัญหาใหญ่หลายการกินบะเบิดครับเอาหมอนี้มีไข่น้ำแหนมโอ้ยไข่ด่างไข่ก็มันคุมกระตาโอมันสิโต๊กโอ้ยยับมากหน่อยไม่ใช่กินไม่ใช่โต๊กไม่ได้กินนั่นหัวใหญ่ละวะเรากินบ่ได้กำจัดให้นี่คือหัวใหญ่เหมือนกันแต่มีไข่กรุบๆขนาดเลยบ่ได้แต่บวงมาสดเนาะเพชรบ่ครับเพชรบ่ดำเพชรบ่หึบ่ดำบ่เพชรโอ้โหต้องการดาวน้ำมาอยู่ต้องการดาวน้ำมาน้ำอยู่บ่บ่ได้เอามาเฮ็ดได้แต่สิได้กินน้ำเออเที่ยงเที่ยงแล้วน้ำแห้งเพชรแห้งอยู่หึเพชรแห้งอยู่บ่บ่ครับเหรอเพชรนิดนึงหัวมันหน่อยพี่น้องเลยมันอยู่เลิกครับจิ้มเนี่ยบุคคลเห็นแสบๆเบาๆเหมือนนี่คุณแต่หมอคงงามเหมือนบอกจิ้มอะไรครับหัวหน่อยนี่หัวใหญ่ๆพี่หรือว่าไหมเขาบุคคลบ่กินน้ำกันเหมือนนี่แสบๆสองคนเฮาพี่น้องบางคนบังเอิญหอยปากกว้างไม่ได้หอยเชอรี่บ่แม่นบ่แม่นหอยเชอรี่ครับหอยปากกว้างหอยขี้กระต่ายมันหลายแนวเอิ้นเนาะพี่น้องเนาะแนวเอิ้นบ่คือกันนะครับเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งชัดๆพี่น้องคอมเมนต์มาได้ครับบ้านพี่น้องเฮาเอิ้นว่าหอยหยังใต้คอมเมนต์พอดําไว้เด้อพี่น้องเด้อว่าหอยเชอรี่นะหน้าตาเหมือนหอยเชอรี่เลยจักกระดอกบ่ระเบ้อนี่ครับสามหงระเบ้อเฮายุ้มโอ้ยแสบร้ายครับสองคนนั่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 นเกือบดีตาท่านผู้ชมอีกตอนนี้เพลหืมของน้องกันอืมหน่อยใหญ่ในตรงหัวใหญ่ครับบ้าเกิดใส่ทั้งตับมะฮุงน้ำครับต้องการคือไห้คือหอยประกอบบ่คือหอยประกอบตับมะฮุงให้ไปพร้อมครับกวาดขึ้นมาเอาแต่มะฮุงบ่หลายครับขอยอมแพ้กันขอยอมแพ้หรอบ่ครับวันนี้ครับฝากกดไลค์ให้น้องกันน้ำเลยนะครับเด้อเป็นกำลังโลกแรงใจครับในการมาเฮ็ดคลิปเพิ่นว่าก็ได้กำลังใจจากพี่จากน้องเฮาครับมีกำลังใจมาเฮ็ดคลิปถึงสิเพชรเฮาก็แซ่บเนาะเอาขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังแรงอกแรงใจเมื่อเนาะมันหอนเนาะเดี๋ยวมือใหม่ครับมีโอกาสมีเวลาแล้วมืออื่นกินหมูกระทะโอเคจัดให้ครับมือแรกนี่เป็นได้พอกบซื้อมาให้กินหมูกระทะเนาะกินมือแรกครับเดี๋ยวพ่อดำขออนุญาตกินอีกจักหน่วย2หน่วยก็เด้อจังสิพาปิดคลิปครับ
สุดยอดครับน้องกันกินได้6หน่วยกินได้6หน่วยครับแล้วนับผมพอดำได้กินได้จังหน่วย4หน่วยเว้ยกินน้อยกว่าน้องกันอีกพอดำนะแม่นบ่ใช่คือนะมันเบิดแล้วครับพากันเล่มตอนมันหน่วยซื้อใส่มันน่ะเหรอใส่มันเหรอแซ่บๆ2คนกับน้องกันเบิ่งครับเบิ่งเครื่องตําเฮาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยเดี๋ยวว่าบ่เผ็ดนะครับบ่พริกนี่เผ็ดคือกันบ่พริกแดงพุ่นน่ะแม่นเออพอละบ่ต้องเคลือมันพอละเอาครับฝากพี่น้องเฮาอีกเทื่อนึงเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากไปทาง YouTube ครับติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นอะไรจัดไปครับแสบหลายเอาครับมื้อนี้ครับพี่น้องที่กำลังจะเดินทางมาจากกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดครับกลับมาบ้านมาซองก็ระมัดระวังครับในการเดินทางขับรถค่อยๆครับอย่าให้ไผแซง บ่ดำบ่ยอกดอกครับเอาค่อยไปค่อยมาแหละพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เป็นการแบบว่าเพิ่นมายามบ้านเนาะตกยามแลงมารดน้ำดำหัวผู้เฒ่าครับเพิ่นเอิ้นประเพณีงานสงกรานต์ทางบ้านบ่ดำเพิ่นก็มีการจัดงานคือกันครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวบ่ดำถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งแห่สงกรานต์เล่นนำกันครับเอ้าสำหรับมื้อนี้ครับผิดพลาดประการใดบ่ว่ากันครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำลำรวยๆถูกหวยรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับครับมาเถอะคนอ่ะโคตรไทยเนี่ย